าใส่ชุดว่ายน้ำแบบแซ่บมากโอ้ยขอบคุณค่ะคุณเรายังแบบว่ายังเล่นตลอดเราตั้งใจแบบกะไม่เคยสวยๆซับๆเลยตัวว่าทุกคนก็อยากสวยอยู่แล้วแหละก็พยายามค่ะถามว่าก็ไม่ได้เป๊ะมากเท่าสาวๆเนาะแต่ว่าก็ไม่ได้ดีอย่างนั้นได้ทุกวันเหมือนกันก็เป็นช่วงๆแต่ถ้ารู้ไปทะเลมันก็จะตั้งใจนิดนึงไงนิดนึงกลับมาก็เดี๋ยวตอนนี้ก็อ้วนกว่าตอนนั้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบเป๊ะได้ตลอดก่อนหน้านั้นฟิตหุ่นเพราะไปเที่ยวทะเลใช่แต่พี่ตุ๊กจะเป็นคนเหมือนฟิตไม่ได้ยากเพียงอยากกินเยอะมากอย่างตอนเนี้ยก็คือหุ่นก็จะเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าอาจจะไม่มีซิกแพคเท่านั้นเองอาจจะไม่มีร้อนหน้าท้องอะไรอย่างเงี้ยคืออาจจะดูแลนิดนึงไม่กินดึกมากก็จะมีพอมีแพคพอจะใส่ชุดได้อะไรอย่างเงี้ยชื่นชมเนาะว่าแบบว่ายังหุ่นเป๊ะอยู่เลยขอบคุณค่ะแต่คนก็ว่าเออเมตตาด้วยเทียบด้วยอายุเนาะไม่ใช่อะไรเงี้ยพอได้บ้างไม่ได้บ้างเป็นช่วงๆจริงๆเราจะเน้นมาทางแบบเซ็กซี่หรือเพื่ออยากจะโชว์หุ่นอะไรอย่างงี้เลยค่ะพี่ตุ๊กจะออกสปอร์ตป่ะออกสปอร์ตมากกว่าแต่ก็ไม่ได้ดีทุกรูปแหละแล้วก็ถ่ายทั้งหลายรูปได้มั้งไม่ได้มั้งก็ลงรูปที่มันพอน่าเกลียดน้อยสุดอย่างงี้ถ่ายแบบถ่ายแบบอ๋อถ่ายแบบเหรอน่าจะไม่มีคนจ้างแล้วนะน่าจะไม่มีค่ะน่าจะไม่มีอันนี้ก็ถ่ายเล่นๆเองเนาะถ่ายเนี่ยก็จะดูตั้งใจไปนิดนึงอาจจะต้องขออนุญาตลูกก่อนก็ต้องขอนะเขาก็โตพอที่จะรู้สึกแย่กับการกระทำเราได้ถ้าไงก็คงต้องถามเขาก่อนอะไรอย่างเงี้ยพออันนั้นคือเป็นเพื่อนเราถ่ายให้ก็ไปอ๋อใช่ถ้ามีทริปไหนไปเป็นเพื่อนก็เป็นเพื่อนแต่บางทริปก็ไปกัน3คนเนาะก็ผัดกันถ่ายนั่นแหละผัดกันบางรูปหรือบางคนก็คนที่ผ่านไปผ่านมาอาจจะตกเป็นเหยื่อเราจริงๆตอนให้ลูกถ่ายลูกก็แบบบอกมั้ยคะคุณแม่ยังไงไม่บอกนะก็ไม่ซีเรียสหรอกถ่ายมาเพราะว่าอย่างที่บอกถ่ายมา20 30รูปอาจจะได้รูปนั้นรูปเดียวอะไรเงี้ยก็ถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างอะไรอย่างงี้การออกกําลังกายของตัวเราเองบ้างเห็นว่าพี่ตุ๊กก็ค่อนข้างแบบว่าค่อนข้างเป็นคนสนใจสุขภาพแล้วก็เป๊ะในเรื่องการดูแลตัวเองต่อกําลังกายก็จะเป็นช่วงๆมันก็จะมีช่วงเกเรบ้างมันก็ผสมกับที่ว่าเราเป็นคนไม่อ้วนง่ายไงเราเป็นคนเหมือนแบบกินได้เยอะนู่นนี่เราก็อาจจะมีเกเรบ้างแต่จริงๆแล้วถ้าก็อยากกลับไปเป็นช่วงเป๊ะๆอย่างถ้าช่วงเป๊ะๆก็อาทิตย์ละ4วันอย่างเงี้ยอยากเป็นแบบนั้นแต่บางช่วงมันก็ทําไม่ได้แต่ถ้าใจจริงอ่ะชอบเหมือนกับให้ความสําคัญที่จะสวยมาจากออกกําลังกายแล้วก็อาหารเป็นคนบางทีกินอะไรเข้าไปแบบกินชอบกินมะเขือเทศหรอไม่ได้ชอบกินเอาประโยชน์คือเป็นคนรู้ว่ามันมีสารอาหารอะไรก็ใส่ปากไปเป็นคนกินแบบไร้อารมณ์ได้อ่ะกินเพื่อเอาอาหารเอาอันนั้นแมงกานีสังกะสีคิดหมดเลยนะอันนั้นอยู่ในอันนั้นอันนี้จะต้องกินอะไรเงี้ยแคลเซียมเราเข้มเรื่องการทานอาหารไหมแบบต้องแบบคลีนหรืออะไรโอ้ยไม่เข้มเลยถ้าคนรู้จักพี่ตุ๊กเป็นคนถ้าคนสนิทเลยจะบอกว่ากินเหมือนคนหนัก300โลแต่แค่เป็นคนกินได้เยอะกว่าคนอื่นถามว่าเข้มไหมไม่เข้มแต่จะสนใจในเรื่องว่าต้องได้สารอาหารครบมากกว่าแต่จะเป็นคนที่ค่อนข้างเอนจอยได้เยอะกินขนมได้กินเค้กอะไรเงี้ยจะโดนแซวตลอดว่าทำไมกินได้เลือกคืออ้วนได้แต่กินได้เยอะคนอื่นอะไรเงี้ยอย่างฮาน่าจะแซวตลอดแบบแกเป็นอะไรอ่ะกินก็เยอะอะไรเงี้ยจะเป็นคนท้องกินได้แต่ก็อ้วนได้นะเพียงแต่กินได้เยอะนิดนึงอะไรเงี้ยของเราค่ะกับการออกกำลังกายเราเป้าหมายตั้งไว้แล้วค่ะก็คืออยากผอมเหมือนก่อนมีลูกไงซึ่งไม่เคยทำได้สักทีมันก็จะผอมกว่านี้ประมาณแบบ 3-4 โลก็ไม่เคยได้ด้วยการที่ว่าเรากินเหมือนเดิมนี่แหละแต่เมตาบอลิซึมเราต่ำลงไงก็คือถ้าเราอยากผอมอย่างนี้เราต้องกินน้อยกว่านี้ซึ่งมันยังทำไม่ได้เนื่องจากเรากินเท่านี้เราก็ยังมีชีวิตอยู่ได้แบบคนไม่อ้วนไงเราก็เลยยังได้ใจไงจริงเราก็ต้องกินให้น้อยลงพอมันต่ำลงอย่างนี้เราต้องเป้าหมายมันยังอีกไกลมั้ยยังวางไว้เป้าเดิมมั้ยคะก็วางไว้แหละแต่ไม่ได้ก็โอเคอ่ะเออก็มันก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรก็เอาเหอะอะไรเงี้ยแต่ได้ก็ดีอะไรเงี้ยติดตามข่าวบันเทิงที่นายตะเทน Channel อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ